ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยวัฒน์แจงปมหมุดนะครับสปก.นิรนามรุกป่าพื้นที่เขาใหญ่ 2,933 ไร่ก็ต้องบอกก่อนนะครับนโยบายที่ออกนะครับโฉนดสปก.ให้กับประชาชนเนี่ยมันเป็นนโยบายทำเพื่อประชาชนจริงๆหรือมันมีการแอบแหวงนะครับเพื่อที่จะให้ที่ดินเหล่านี้เป็นกับพวกเอื้อในทุนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้มีข้าราชการน้ำดีที่ออกมาแจงปมถึงเรื่องนี้แต่ดูเหมือนกับนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับจะไม่สนใจเรื่องนี้กับไม่ติดตามหาเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ข้อพิรุธเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนผมถึงได้บอกว่านโยบายของรัฐบาลอย่าคิดว่านโยบายนั้นทำเพื่อประชาชนจริงๆเพราะอาจจะเป็นนโยบายนะเป็นนโยบายที่นะเอาประชาชนมาอ้างประชาชนได้ส่วนน้อยนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดคือกลุ่มนายทุนคือพวกตัวเองคือพวกนักการเมืองหรือพวกพ้องของตัวเขาเองหรือเปล่าแต่อ้างว่าทำเพื่อประชาชนเหมือนกับตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมาเรื่องของว่าไอ้มีการออกที่ดินสปก.เนี่ยนะครับเป็นลุกที่เขาใหญ่เนี่ย 2,933 ไร่นะครับจำนวนไม่น้อยนะครับการออกสปก.เพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นที่ทำกินของประชาชนและที่นั้นเป็นที่ทำกินของประชาชนอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นการออกมาใหม่เป็นการลุกใหม่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องติดตามอย่าให้นะครับคำว่าทำเพื่อประชาชนแต่เป็นข้ออ้างเพื่อจะให้ผลประโยชน์กับนายทุนต้องติดตามเรื่องนี้ครับชัยวัฒน์แจงปมสปก.นิรนามรุกพื้นที่เขาใหญ่ 2,933 ไร่ชัยวัฒน์ยืนยันพื้นที่อุทยานเขาใหญ่เนี่ยถูกเอกสารสปก. 4/01 บุกรุก 2,933 ไร่เป็นขบวนการยึดถือครองที่ดินของรัฐโดยเจตนานายชัยวัฒน์ริมริกิตอักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติทำหนังสือถึงนายอัธพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้บริหารอส.เรื่องรายงานการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทำกินได้อย่างมั่นคงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าโดยให้ทำความเข้าใจกับชุมชนไม่ให้กระทบกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิมรวมถึงการป้องกันดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมเมื่อวันที่6มกราคม2567นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่าปรับพื้นที่ทำการปลูกต้นมะม่วงทำการยึดตรวจยึดพื้นที่เนื้อที่ประมาณ 3/3/05 ไร่และตรวจพบหลักหมุดนะครับสปก.จำนวน3หมุดในพื้นที่และเมื่อวันที่9มกราคม2567คณะเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณภาพจากกล้องนะครับ NCAPS ที่ติดตั้งไว้พบผู้กระทำความผิดจำนวน5รายกำลังรดน้ำต้นมะม่วงจึงได้เข้าทำการจับกุมพร้อมทั้งตรวจยึดรถยนต์จำนวน1คันส่งดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดการแผนที่และสาระบบที่ดินมีการกำหนดพื้นที่สำหรับการปฏิรูปพื้นที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน 2,933/2/7 ไร่และมีการกำหนดรูปแปลงนะครับเพื่อออกเอกสารสปก. /401 จำนวน42แปลงเนื้อที่ประมาณ972/2/79ไร่และจากการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาทำประโยชน์เขตปฏิรูปสปก. 4/1พบว่าไม่ใช่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักซึ่งไม่เข้าข่ายการเป็นเกษตรกรต่อมานายกิตติศักดิ์พรมพินิจผู้ใหญ่บ้านนะครับเหวปากก้างหมู่ที่10ตำบลหมอศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมลูกเขยแจ้งว่าสปก.จังหวัดนครราชสีมาออกประกาศรายชื่อการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้ามาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่10ตุลาคม256จำนวน3แปลงนะ3ราย3แปลงเนื้อที่ประมาณ 73/0/37 ไร่ปรากฏชื่อได้แก่1
นางสาวกมลรัตน์คำชมพู2นางเพียงตะวันเผ่าจันทึกและ3นายพระนวัฒน์นะครับสิริธนชัยกูลมาเพื่อให้ตนปิดประกาศหากผู้ใดประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำร้องต่อที่สปกนะครับนครราชสีมาภายในระยะเวลากำหนด30วันนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปและครั้งที่2เมื่อวันที่23พฤศจิกายน256จำนวน5ราย5แปลงเนื้อที่ประมาณ 72-2-27 ไร่นะครับปรากฏชื่อได้แก่1นางสาวกมลรัตน์คำชมพูนะครับนางเพียงตะวันเผ่าจันทึกนางพระนวัฒน์นายพระนวัฒน์สิริธนชัยพลูนายกฤษณะและเล้งวิราชและนายสสิไกรวิกุลนะครับจิราชนะครับโดยในทั้งสองครั้งตนก็ไม่ได้รับหนังสือจากสปก.จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำตามประกาศดังกล่าวทั้งสองครั้งดังกล่าวไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งและแปลงพร้อมทั้งให้ข้อมูลและยืนยันว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ในบริเวณท้องที่บ้านเหวป่ากั้งและพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีแนวถนนป่าไม้รำรองเป็นแนวเขตอย่างชัดเจนและไม่มีบุคคลใดเข้าครอบครองทำประโยชน์มาก่อนแต่อย่างใดสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับปปช.ทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินการรางวัดและกำหนดรูปแปลงนะครับสปก. 4-01 ในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดการแผนที่และสารบบที่ดินนะครับสพส.การฝังปักหมุดสปก.และออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ในวันที่13กุมภาพันธ์257เวลาประมาณ 9:00 นคณะพนักงานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำโดยนายชัยวัฒน์ริมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาตินายธานนท์นะครับโพพิชานะครับผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่1นายพระนัทกรนะครับโพธิพันธิตผู้อำนวยการนะครับการส่วนยุทธการป้องกันและปราบปรามนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการศูนย์พิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่านายชัยยานะครับห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายกิตติศักดิ์พรมพินิจผู้ใหญ่บ้านเหวป่ากั้งนะครับหมู่ที่10ตำบลหมอศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบพื้นที่พบการบุกรุกแพ้วถางที่ดินโดยอ้างเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 และพบการฝังหมุดสปก. 4-01 จำนวนมากภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าดิบแร้งอุดมสมบูรณ์และพบร่องรอยการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าเช่นเก้งช้างกระทิงเป็นต้นโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ติดกับถนนป่าไม้รำรองซึ่งเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติในท้องที่บ้านเหียวปากั้งหมู่ที่10ตำบลหมอศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันรื้อถอนปักหมุดเขตสปก.ที่ตรวจพบทั้งสิ้นจำนวน27หมุดนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำนวน1หมุดและนำส่งพนักงานสอบสวนจำนวน1หมุดเสาหลักเขตจำนวน5ต้นหรือถอนต้นมะม่วงที่ปลูกเพื่อยึดครองพื้นที่จำนวน20ต้นและหรือถอนป้ายประกาศที่แสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน1ป้ายพร้อมจัดทำทึกการตรวจสอบการตรวจยึดเพิ่มเติมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษกับผู้ที่กระทำความผิดและร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีนายอัคเดชเลียนหินปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาผู้โรงงานในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตที่ดินสปก. 4-01 นายวัดวีนะวิเริศรำผู้เขียนแผนที่สปก. 4-01 และนางปิยาพรเพิ่มแสงสุขกุลนะครับผู้ตรวจสอบเอกสารรับรองสิทธิสปก. 4-01และหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดโดยพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดคณะนะครับเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการสนับสนุนเกี่ยวข้องกันเพื่อออกเอกสารสปก. 4-01โดยมิชอบในเขตป่าอนุรักษ์โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำจึงได้จัดทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะเพื่อสอบสวน
เพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับผู้ทำความผิดต่อไปต่อมาเวลา 14:00 น.ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมาหรือคปป.จ.นม.ครั้งที่ 1/2567 ณห้องประชุมณหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทชั้น3อาคารสารกลางจังหวัดนครราชสีมามีนายวิจิตรกิจวิวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมโดยมีวาระในการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 5.1 การตรวจพบปลักหมุดสปก.ปักฝังในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท้องที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายชัยยาหัวหน้านะครับอช.เขาใหญ่ได้รายงานและตรวจได้รายงานการตรวจพบการฝังหมุดและออกเอกสารสปก. 4.1 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณบ้านเหวปากก้างหมู่ที่ 10 ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนายชัยวัฒน์นะครับผอ.สอช.ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในขณะนี้ในกรณีดังกล่าวนักอุทยานแห่งชาติได้รายงานข้อมูลให้กับปปช.ทราบและพิจารณาแล้วเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2567และในวันนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเพื่อนำมาส่งพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีออกเอกสารสปก. 4.1 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อไปโดยผู้แทนปฏิรูปที่ดินยืนยันว่าการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4.1 ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งสามารถดำเนินการได้และในที่ประชุมมีมติกันว่าให้สปก.และจังหวัดนครราชสีมาหยุดการกระทำใดๆในบริเวณพื้นที่พิพาทและให้ดำเนินการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันนายชัยวัฒน์ลิขิตอักษรนะครับผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติขอฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือผู้บริหารของกระทรวงเกษตรว่าตามนโยบายการเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดหากเป็นเกษตรนะครับผู้ที่ได้ทำกินและประกอบอาชีพเกษตรจริงก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดแต่หากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินของราษฎรตามพรบ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562มาตราที่64และพรบ.ป่าและพรบ.สงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562มาตรา121อยู่แล้วตามเงื่อนไขที่กรมกำหนดแต่ในขณะนี้กลับพบการออกผังแปลงสปก.ภายในเขตป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ไม่มีบุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในหลายชนิดจึงขอให้ผู้บริหารของทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนในประเด็นการประกาศกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการกำหนดในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินโดยในเรื่องนี้อาจมองได้2มุมคือการเข้าใจกันผิดพลาดหรือเป็นการกระทำโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเองในการออกเอกสารสปก.ในพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์ที่มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรได้ทำการตรวจสอบดำเนินการนะครับของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาที่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4.1 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตของเจ้าหน้าที่หรือไม่นี่แหละครับถึงได้บอกว่านโยบายมันเป็นนโยบายนะครับทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่านะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าการที่ออกแบบนี้แล้วมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือมีนะครับข้าราชการบางส่วนไปเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าต้องตรวจสอบครับเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ